แต่ว่าตอนนี้ขหมายถึงตอนนี้พวกเราควรจะรีบไปที่เขาจีเลยถึงจะมีโอกาสแก้แค้นแต่อย่างน้อยพวกเราก็จะได้ช่วยพวกเขาต่อต้านเทพเอหลางองหญิงปู่หญิงองหญิงโอ้โอ้โอ้องหญิงโอ้ปู่หญิงเอ้ยโอ้ยจะเดินไปเวียนมาแบบนี้วนจนข้าเวียนหัวหมดแล้วนะเนี่ยเจ้ากระทิงข้านะไม่เข้าใจจริงๆนะทำไมหนุ่มสาวชอบทำอะไรไม่คิดถึงหัวอกคนแก่บ้างเลยอ่ะแค่ฉันเสียงข้าก็เสียใจพอแล้วถ้าหากโถเอ้ยเด็กสองคนเนี่ยมีอันเป็นไปแล้วก็ข้าก็อายุมากขึ้นแล้วจะไม่ห่วงได้ยังไงกันเราองค์ชายกับติ๊กเสียกลับมาแล้วฮะเอากลับมาแล้วเหรอหมอาจารย์งานอาจารย์แม่ให้พ่อดูหน่อยสิท่านพ่อดีไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่เป็นไรดีแล้วนะทำไมจีเลยถูกล้อมไปอีกล่ะงบโถเอ้ยอย่าไปพูดถึงอีกเลยนะยังเจียนเขาได้เชิญเทพลมมาก่อกำแพงต้านลมไว้ทั่วเขาจีเลยหมดแล้วตอนนี้แม้จะพัดเหล็กก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะงั้นทำไงดีล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรามีพัดเหล็กพวกเขาบุกเข้ามาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะหูยินว่าจริงไหมล่ะแม่พร้อมหน้าพร้อมตางานอาจารย์อาจารย์พวกเจ้ายังคิดถึงอาจารย์อีกเหรองานอาจารย์พวกเราคิดถึงอาจารย์ตลอดเลยนะจริงด้วยนะอาจารย์คือข้าอย่ามาเสียสร้างเลยนะอาจารย์น่ะยืนอยู่ที่นี่ตั้งครึ่งค่อนวันน่ะใครสนใจบ้างอ่ะเคยสนใจเขาไหมอย่าไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกก็โมโหจริงๆเลยอาจารย์ดูเจ้าหมูนี่สิขี้ใจน้อยจริงๆเลยนะขี้ใจน้อยอย่างนั้นเหรอขี้ใจน้อยฮะขอเพียงว่าจะกลับมานี่ก็ดีแล้วล่ะยังไงอาจารย์ก็ต้องไปแล้วล่ะฮะอาจารย์จะไปไหนอ่ะจริงด้วยเจ้ากระทิงคือไม่ใช่ข้าไม่อยากจะช่วยเจ้าอ่ะนะข้าเป็นนักบวชถ้าให้ช่วยพวกเจ้าข้าฟันกันทุกวันเนี่ยมันจะไม่ดีนะข้าจะไปสวดมนต์แล้วเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งหลังจากพ้นงานชุมนุมพานเถาเนี่ยข้าก็ไม่เห็นพี่ลิงอีกเลยข้าจะต้องไปเขาเหมยดูซิว่าเขากลับมาอย่างเจ้าก็ร่วมอารวาสในงานชุมนุมพานเถาเหรอเจ้าไม่กลัวเทพเอหลางคิดร้ายกับเจ้าเหรอวางใจเถอะถ้าข้าคิดไม่ถึงจุดนี้แล้วก็ข้าก็ไม่กล้าออกจากเขาจีนเลยหรอกนะตอนที่อารวาสในงานชุมนุมเนี่ยงั้นข้าไปเกลี้ยกล่อมนะแต่อยู่ๆพวกเขาก็มาตีข้าก่อนน่ะข้าก็ต้องป้องกันตัวจริงไหมล่ะเหตุผลของท่านเนี่ยฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่ข้าก็ยอมรับไม่ได้ใช่ลูกพ่อพูดถูกแล้วล่ะใช่สิงั้นตอนนี้เจ้าเข้าใจยังพูดถึงกฎสวรรค์นะถ้าเขาคิดจะแกล้งเจ้าอ่ะจริงมะถึงมีเหตุผลแค่ไหนเขาก็แกล้งเจ้าได้ตลอดอ่ะถ้ามันไม่อยากจะแกล้งเจ้าถึงเจ้าจะไม่มีเหตุผลจริงมะเขาก็ต้องไว้หน้าเจ้าอยู่ดีอ่ะจริงมะฮะอีกอย่างนึงนะข้าเนี่ยเป็นคนของพระองค์เขาจะกล้าทำอะไรข้าเหรอถ้าเขาจับตัวข้าไปก็เท่ากับไม่ให้เกียรติพระองค์ด้วยจริงไหมล่ะฮะอ๋อจริงด้วยสนใหญ่สนลองงั้นข้าขอลาก่อนแล้วนะจ๊ะแถมลูกฮะนางกลายเป็นซ้อรองตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยคือแหมอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องส่งอาจารย์ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งเลยนะอาจารย์เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหเรียบลกลุงลังอะไรขนาดนี้โอ้ยไม่ได้ทำความสะอาดเลยพี่ลิงพี่ลิงพี่ลิง
ถ้าเจ้ายังไม่ออกมาข้าจะฉี่ใส่หน้าบ้านเจ้าปี่เล้งเดินทางทั้ง3เดือนเพื่อที่จะพาเข้ามาที่นี่เหรอมาที่นี่ทำไมอ่ะถึงแม้สุนงอคงยอมสอนข้าข้าต้องฝึกไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะพ่อไหนๆก็มาแล้วเจ้าไม่ขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์เจ้าเหรอใช่ไหนๆก็มาแล้วอย่างน้อยตอนกลับจะได้เร็วหน่อยเคยมีคนมาที่นี่แล้วดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วเชิญเสียงที่พ่อพาเจ้าเดินทางมา3เดือนก็เพื่อให้เจ้าดูหลุมนี้ด้วยตัวเองขอเพียงมีความมุ่งมั่นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกเชิญเสียงคราวนี้เจ้าล้มเหลวก็จริงแต่สำหรับเจ้าแล้วใช่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายนี่แม่ของเจ้าเคยบอกไม่ใช่เลยเจอปัญหาต้องใจเย็นต้องทบทวนเจ้าเคยทบทวนไหมถ้าหากคนเราไม่มีความคิดถึงเขาจะมีอิทธิฤทธิ์สูงแค่ไหนก็เป็นเพียงแค่ความกล้าหาญของคนโง่เจ้าคิดดูให้ดีนะขอเพียงเจ้าคิดได้แล้วถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เชิญสิงเจ้าไม่ต้องรีบร้อนถ้าเจ้าไม่คิดให้ดีก่อนถึงเจ้าจะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนเมื่อก่อนนี้เจ้าก็ยังต้องแพ้ให้กับแดนสวรรค์อยู่ดีพ่อจะไปไหนอ่ะข้าจะไปรอเจ้าที่บ้านเห็นพระตอนที่คุณวรยุทธ์ได้แค่เกือบเสมอฉะนั้นต่อเวลาขับขันก็ได้แค่เกือบเจ้ายังไม่รู้ว่าทำไมแม่เจ้านึกถูกขังอยู่ในใต้หัวซานยังคิดจะช่วยแม่เจ้าอีกเหรอฝันไปเลยแม่คิดอยู่ตลอดคิดมา10ปียังไม่เข้าใจเลยเฉินเซียนถ้าเจ้าคิดได้เมื่อไหร่เจ้าก็ช่วยแม่ได้เมื่อนั้นแหละเพื่อครอบครัวของเจ้าแล้วจนทำให้ต้องผิดกฎระเบียบมันคุ้มเหรอเพื่อครอบครัวทุกคนข้าเถอะจับข้าโยนเข้าไปในเตา8ทิศของท่านเถอะจับข้าโยนเข้าไปในเตา8ทิศเถอะใช่ว่าข้าไม่อยากจะโยนเจ้าเข้าไปในเตาถ้าเพียงแต่เสนาโอสถทิพย์ของข้าเท่านั้นความเชื่อมั่นความอดทนของเจ้าอยู่ไหนล่ะนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะอ่อนหัดขนาดนี้เจ้ารู้มั้ยเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเปลวไฟในเตาถึงไม่มีวันดับไม้ฟืนท่อนหนึ่งมีหน้าที่การเผาไหม้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองไหม้หมดแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเท่าฐานเราก็ต้องกำจัดมันออกไปทำไมอย่างนั้นเท่าฐานมันก็จะยึดที่เอาไว้หมดนะแล้วฟืนใหม่ก็จะเข้าไปไม่ได้ทีนี้เตาไฟก็คงจะต้องดับกฎสวรรค์คือฟืนท่อนหนึ่งถึงเจ้าจะกินโอสถทิพย์เข้าไปมากมายแต่เจ้าไม่เคยรู้ประโยชน์ของโอสถทิพย์เหล่านั้นและเจ้าก็ไม่รู้อะไรคือธาตุไม้อะไรคือธาตุน้ำอะไรคือธาตุไฟอะไรคือธาตุดินอะไรคือธาตุลมเพราะเจ้ากลืนเข้าไปทั้งรุ่นแบบนั้นโอสถทิพย์เหล่านั้นได้ซึมเข้าไปในเลือดเนื้อของเจ้าแล้วก็เหมือนกับหนังสือที่เจ้าเคยเรียนมันได้ซึมเข้าไปในสมองของเจ้าแล้วงั้นก็เป็นของเจ้าแล้ว